ช่วงไอเดียสอนศิลป์คุณปูเริ่มของพี่ต้องเป็นปูแดงเอาเราเป็นปูแชมพูกระดาษสีแบบนี้นะครับเอาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเริ่มเลยพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงคราวนี้เป็นให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดเล็กลงได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด1มุม2มุม3มุม4มุมใช่ไหมครับให้เราหยิบเอามุมด้านบนสุดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มุมด้านล่างตรงนี้นะครับพับขึ้นไปให้ได้เป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อมานะครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งปึ๊บทำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้เราได้อย่างนี้แล้วนะพับตรงนี้ครับเรายกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับเข้าไปวัดด้านในพับเข้าไปด้านในเพื่อให้เป็นก้ามปูโผล่ขึ้นมาข้างในอย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันพับเข้ามาขั้นตอนต่อไปพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านเสร็จปุ๊บพับจากก้นขึ้นมาเกินครึ่งมานิดนึงหลังจากนั้นครับพับขาตรงนี้พับลงมาอันนี้ให้พับจนเป็นมุมด้านชนกันตรงนู้นเลยนะครับปั๊บหลังจากนั้นครับพลิกขึ้นมาได้เป็นปูเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตามาติดซะหน่อยเดี๋ยวหนูจะวาดตาเองนะคะโอ้จะวาดเองด้วยเขาไม่ต้องเตรียมไว้แล้วแค่ที่จะวาดตาหางนะคะแต่แค่ที่จะไปตัดค่ะตัวเติมเอาปากด้วยนี่ปากสามเหลี่ยมหลังจากนั้นครับติดไม้ไอศครีมตรงนี้เดี๋ยวรอให้กาวแห้งน้ำจานกระดาษมาอันนี้พี่โจลงสีรองพื้นไว้เรียบร้อยแล้วเป็นสีฟ้านะครับผมของแกที่เป็นสีฟ้าเข้มค่ะเรามาทำเป็นฉากหลังพี่โจวาดแบบไหนเหรอครับท้องฟ้าหาดทรายเป็นทรายจริงๆเนี่ยข้างหลังทรายมันจะมีแม่นมีทะเลอยู่ของหนูวาดใต้น้ำค่ะด้านไกลสุดออกไปตรงนี้เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนแดง2ส่วนนะครับสีส้มอ่อนนะครับเหลือง1แดง1แล้วก็ขาว2นะครับสีไข่ไก่เหลือง1แดง1แล้วก็สีขาว3ส่วนครับร้อยแห้งแห้งเสร็จปุ๊บก็เติมขอบเสร็จออกมาประมาณนี้เดี๋ยวพอแห้งเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้พี่โตจะตัดเส้นอย่างนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะนำไปกรีดออกครับกรีดออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปูมาโผล่ข้างในแล้วก็ตัวไม้ไอศครีมจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ทำให้เราขยับไปขยับมาได้นะครับผมพอไปกรีดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่โตก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าจริงนะถ้าน้องๆอยากจะเพิ่มเติมบรรยากาศก็ลองคิดดูว่าปูของเราไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างอย่างของพี่โตอย่างเงี้ยอยู่ในกึ่งๆหาดทรายของที่อยู่ในน้ำใช่ไหมครับใช่เลยนอกจากปูทำเป็นตัวอื่นได้ไหมได้เป็นปูอาจจะเป็นพระเอกที่พับไว้แล้วอาจจะทำเป็นตัวปลาม้าน้ำหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าปูน้อยน่ารักแบบนี้ถ้าเกิดน้องๆพับเสร็จทำได้อะไรยังไงอย่าลืมส่งมาอวดกันช่วงหน้าสอนศิลป์อินบ็อกซ์ไปดูดีกว่าว่าจะมีชิ้นงานของใครมาอวดกันบ้างครับฉันก็คือปูที่รอเราที่สุดบนโลกนี่ในโลกข้างอ่ะคนนั้นเหรอคนนั้นน้องชายฉันนี้ข้าขอท้าเจ้าไปสู้กันเย้